สภาเขาจะยุบจะเลือกตั้งใหม่แล้วนะฮะแต่ว่าสสใหม่ยังไงก็ต้องไปรายงานตัวเพราะว่ามีโอกาสได้เป็นสักเดือนหนึ่งหรือสองเดือนก็ถือว่าก็แบบอะไรอ่ะเขามันมันก็เป็นเกียรติประวัติก็โอ้อดีตสอสค่ะคนไม่ได้มานับหรอกว่ากี่เดือนกี่วันนะคะเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติประวัตินะฮะมีใครบ้างฮะ้องมิวครับวันนี้สองคนว่างั้นอ่าวันนี้นะคะมีคุณเกลือกมนตรีรุ่ โสตธิรพัฒค่ะเดินทางไปรายงานตัวต่อสํานักเลขาสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็เป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อชาติลำดับที่เจ็ดอันนี้มาแทนคุณปิยรัติยะภพรัตน์นะคะตัวอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งคุณวารีรัตน์แก้วเงินค่ะนะฮะอันนี้คุณวารีรัตน์จะมาแทนคุณสงครามกิจเลือดไพโรด ของเพื่อชาติเหมือนกันฮะทิลาออกไปนะก็จะเป็นสอสอใหม่สองคนยินดีด้วยนะฮะโอ้โหไม่นึกไม่ฝันนะว่าคนหนึ่งอยู่ลำดับที่สิบเจ็ดค่ะนะฮะคนหนึ่งอยู่ลำดับที่สิบปดค่ะจะได้เป็นสอสอนะเพราะปกติแล้วถ้าเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบนะะแล้วพรรเล็กอย่างนี้นะฮะ<อ>แล้วก็เอาสูตรหารร้อยด้วยค่ะ ลำดับที่สามยังยากเลยฮะแสนถ้าเกิดว่าลำดับลำดับที่หนึ่งยังยากเลยเอาทั้งมิ้เอาอย่างพี่เต้เนี่ยมงคลกิจสุขึทธานนท์เนี่ยนะลำดับที่หนึ่งยังยากเลยเท่าไหร่นะสามแสนเท่าไหร่นะสามแสนห้าค่ะสามแสนหกแล้วมั้งใช่ไหมฮะประชากรเพิ่มขึ้นค่ะนี้เราคอันนี้ัดต่างด้าวล้วยยังล่ะตัดต่างด้าวล้วยยังอาจารย์วิศนุก็เป็นห่วงเรื่องต่างด้าวอยู่นะประชากรตอนเหรอฮะอาจารย์วิศนุหาเรื่อง้โมคะไม่ได้เลือกตั้งอะไร คนคนนี้พูดอะไรต้องคิดลึกนะครับน้องมิวฮะ,อ,ะอย่าไปลงกลแกไปอย่า<ว>ไปลง,ลงกลแกเป็นอังขาดเลยนะคนเนี้ยนะ,ะปัญหาเยอะนะฮะก็เลยก็ตัวอันตราย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันจามิสุนโนะนะ